بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับกันฮัมดุลิลละห์วันนี้เราได้กลับมาพูดคุยในเรื่องราวของอันอิสลามที่ได้มาจากคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ที่ผ่านมาเราพูดถึงในเรื่องของเตาฮีดเรายังอยู่ในเรื่องของเตาฮีดเตาฮีดคือการให้เอกภาพการทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้ายังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับ ยังจำกันได้อยู่ก็สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับพวกเรานะครับจากครั้งก่อนที่เราบอกว่าคนที่จะเป็นมุสลิมคนที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยสิ่งแรกเลยด่านแรกที่เขาจะต้องให้ความสำคัญก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ ต้องศรัทธาในเรื่องราวของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ ในเรื่องราวที่เราจะทำให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงในหัวใจของเราเพราะสิ่งที่เราจะเชื่อสิ่งที่เราจะปฏิบัติจะเชื่อจะปฏิบัติบนดุนยาเนี่ยเราจะต้องขนเอาไปวันใดวันหนึ่งที่เราจากดุนยานี้ไปเนี่ยสิ่งที่มันจะตามเราไปสิ่งที่เราจะต้องเอาไปนำเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้าก็คือความเชื่อของเรานั่นแหละคือการศรัทธาของเราเองมันจะถูกนำเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการศรัทธาความเชื่อที่เราเชื่อบนดุนยาเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไหนเราให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไหนเราทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าอย่างแท้จริงหรือเปล่าสิ่งนั้นแหละมันจะถูกสอบสวนในวันอาคิเราะห์เราจะรอดไม่รอดในชีวิตหลังความตายเนี่ยสิ่งนั้นแหละสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยแหละมันจะเป็นผลที่จะทำให้เราปลอดภัยหรือเปล่าแล้วด่านแรกที่เราจะบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าวันนี้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเราเนี่ยมันยังอยู่สมบูรณ์หรือเปล่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเราเนี่ยมันยังอยู่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันแกว่งไปแล้วมันโดนกระทบอะไรเข้ามากระทบทำให้กะลิมะฮ์ชาดะห์ของเราพ่องออกไปความเชื่อของเรามันหายออกไปผมเคยถามในครั้งแรกๆนะในครั้งแรกๆว่าการที่เราจะบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเหมือนกับว่าผมบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ผมมีเหรียญบาทสัก10 เหรียญเนี่ยเหรียญบาทสัก10 เหรียญมาลื้อฟื้นกันหน่อยนะเหรียญบาท10 เหรียญ20 เหรียญผมโยนลงไปในพื้นโยนลงไปบนโต๊ะโยนลงให้มันกระจัดกระจายลงบนโต๊ะเนี่ยแล้วผมก็บอกกับพี่น้องว่าพี่น้องทำเหรียญบาทนี้ให้มันเป็นเตาฮีดให้เราจะทำยังไงเหรียญบาทที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นเตาฮีดเนี่ยเราจะทำยังไงหมายความว่าเราจะทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยจะทำเหรียญบาทที่มันกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้เนี่ยพี่น้องฟังให้ดีนะสิ่งนี้มันเป็นผลกระทบต่อความเชื่อของเรานะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่พวกเรานะไม่ใช่พวกเราอัลฮัมดุลิลละห์พวกเราที่เรียนอยู่เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผ่านมาผมยังเจออยู่ว่าคนยังไม่เข้าใจในคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่เข้าใจในเตาฮีดก็เลยอยากจะเอามานําเสนอเอามาถามว่าวันนี้เหรียญบาท10 เหรียญบนโต๊ะที่กระจัดกระจายอยู่เอามาทําให้เป็นเตาฮีดเอาให้มันเป็นหนึ่งเดียวทํายังไงครับทำยังไงดีทำเหรียญเนี่ยที่มันกระจัดกระจายเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้มันเป็นเตาฮีดเนี่ยทำยังไงนะ
เอามารวมกันเอามาหลอมมารวมกันใช่ไหมครับเอามารอเอามาหลอมมารวมกันหรือเอามามัดรวมกันให้เป็นหนึ่งให้เป็นอันเดียวชิ้นเดียวถูกไหมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่เรียนกันยังไงเนี่ยหลอมไม่เป็นไร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 เดี๋ยวกลับเดี๋ยวคืนให้ใหม่เดี๋ยวคืนให้ใหม่ไม่เป็นไรครับคำว่าเตาฮีตเนี่ยการให้เอกภาพต่อล็อกการทำให้ล็อกเป็นเจ้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าเราโยนเหรียญไป10เหรียญโยนลงไปเลย10 20เหรียญแล้วทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวถ้าตามหลักของศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยตามหลักของท่านอบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราไม่ได้เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเอาเหรียญทั้งหมดที่กระจัดกระจายมารวมกันหรือมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการทำเป็นเตาฮีดแบบนี้คือผิดแต่หลักการของอันอิสลามพี่น้องฟังให้ดีนะครับเปรียบเสมือนสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อสู้มาในนครมักกะห์13ปีเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อสู้13ปีในมักกะห์ในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในเรื่องของความเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันพี่น้องดูว่ามันจะเกี่ยวกับเหรียญยังไงในขณะเดียวกันมุชริกชาวมักกะห์ในยุคนั้นเนี่ยอาหรับในยุคนั้นเนี่ยในขณะที่เขากราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเชื่อในกุฟานมุชริกีนเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันก็กราบไหว้บูชาสิ่งอื่นๆด้วยในนครมักกะห์365วันก็มีเจวิต365ตัวอยู่คู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่พอมูฮัมมัดพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปประกาศอิสลามบอกว่าที่พวกท่านเชื่ออยู่เนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่อีลาไม่ใช่พระเจ้านะที่พวกท่านกราบไหว้บูชาอยู่ไม่ใช่พระเจ้าอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นความหมายของมันคืออะไรครับถามว่านบีมูฮัมมัดไปถึงไปจับทั้งหมดจเวททั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคู่กันแล้วพวกท่านมากราบไหว้พร้อมกันหมดเลยอย่างนี้หรือเปล่าเปล่านบีมูฮัมมัดแยกสัจธรรมแยกพระเจ้าออกจากไม่ใช่พระเจ้าแยกระหว่างสัจธรรมออกจากดอลาละแยกเอาอัลลอฮ์ขึ้นมาสิ่งพวกนั้นนะที่พวกท่านกราบอยู่พวกท่านเชื่ออยู่ในนครมักกะห์เนี่ย365ตัวเนี่ยไม่ใช่อีลาไม่ใช่พระเจ้าลาอีลาลาอีลาฮะลาอีลาฮะไม่ใช่พระเจ้านะอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเราจะต้องขจัดสิ่งอื่นสิ่งใดก็แล้วแต่ในหัวใจออกทั้งหมดเลยขจัดสิ่งอื่นสิ่งใดที่มันจะเราหวังว่าจะให้ความช่วยเหลือจะให้ความคุ้มครองจะให้ริสกีกับเราได้ตัดออกไปให้หมดเลยแยกออกไปให้หมดเลยแล้วก็ชูกะลิมอชาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขึ้นมาเพียงผู้เดียวเท่านั้นนบีไม่ได้เอาเจเวตเอาสิ่งต่างๆที่เป็นมุสยิดเป็นรูปปั้นเอามารวมกันแล้วก็พวกท่านวันนี้พวกท่านกราบไหว้บูชาเจเวตนะแล้วเดี๋ยวมากราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปล่าไม่ได้รวมกันแบบนั้นนบีแยกออกปฏิเสธทั้งหมดเลยที่เป็นไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่อีลาแล้วก็เอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นมาเพียงผู้เดียวถามว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมมุสลิมมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เป็นมุสลิมที่วันนี้คนที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แบบนี้แต่ในตัวของเขายังมีความเชื่ออื่นปนอยู่ด้วยคนที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะไม่มีแต่พวกท่านต้องมีเกาะมีขอบมีเขตมีเกาะป้องกันให้ได้ว่าบางทีเนี่ยหัวใจของมนุษย์เราเนี่ยมันโอนเอียงเขาเรียกว่าเอียงไปตามกระแสสังคมโอนเอียงไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ไปเชื่อหรอกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างให้ฟังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดให้เราอ่ะบางเราบอกเราไม่ใช่หรอกเราไม่ได้ไปกราบไหว้สิ่งอื่นที่มันเป็นเจเวตเราไม่ได้ไปสิ่งอื่นที่มันมากเกินกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องเคยไหมล่ะ
วันใดวันหนึ่งที่พี่น้องเจ็บป่วยขึ้นมาเกิดบททดสอบขึ้นมาพี่น้องเจ็บป่วยเกิดมีโรคประจำตัวเกิดอะไรขึ้นมาพออาการมันกำเริบขึ้นพี่น้องนึกถึงอะไรอัลฮัมดุลิลละห์ที่นี่เราจะนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก่อนใช่ไหมครับแต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเกิดเหตุแบบเนี้ยสิ่งที่เขาจะนึกถึงอยู่พี่น้องปวดหัวร้อยทั้ง90เลยอ่ะคนที่ปวดหัวจะนึกถึงพาราเซตามอลก่อนถูกไม่ถูกพี่น้องวันเนี้ยตื่นออกมานัดกับลูกค้าจะไปขายของที่ตลาดตอน ตี 5ตื่นขึ้นมา4:50รีบที่จะไปขายของเพราะนัดกับลูกค้าไว้5:00ไงทิ้งละหมาดซุบฮีบางคนตื่นขึ้นมาสมองคิดไปแล้วว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรต่อบางคนทุกคนต้องยอมรับนะผมตัวเองก็มีตัวเราเองก็มีแต่เราในฐานะผู้ที่เรียนรู้อิสลามเราศรัทธาในผู้เป็นเจ้าเราต้องมาขัดเกลาหัวใจของเราวันใดวันหนึ่งที่เราเกิดมุซีบะห์พี่น้องครับจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าบุคคลที่เขาจะเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน70,000คนที่เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนหนึ่งในนั้นคือใครหนึ่งในนั้นคือคนที่เขาเวลาเกิดภัยบาลามุซีบะห์เกิดโรคเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาสิ่งแรกพี่น้องต้องฝึกหัวใจของตัวเองนะต้องฝึกหัวใจของตัวเองให้ได้ว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงเวลาเราปวดหัวเป็นไข้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เราจะขอไม่ใช่ไปหายาไปร้านหมอไปพึ่งให้หมอมาช่วยเหลือแต่พวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้ไปพึ่งหมอหรอกแต่สิ่งที่เราจะมาย้ำเตือนคือสิ่งแรกเลย first timeสิ่งแรกเลยครั้งแรกวินาทีแรกที่เราต้องคิดถึงเมื่อเกิดภัยบาลามุซีบะห์มีความทุกข์มีความสุขสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ให้เราเป็นบนโลกดุนยานี้ด้วยกับอำนาจของพระองค์ไงถามว่าถ้าวันนี้เราปวดหัวเราบอกเราแค่ปวดหัวเราไปซื้อยาพาราเซตามอลมากินถามว่าเราจะหายปวดหัวไหมถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้หายอ่ะเราต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นซะบับอันไหนเป็นมุซับบับอันไหนเป็นสาเหตุที่มันเกิดอันไหนคือผู้ที่ประทานให้มันรักษาให้หายใช่ไหมพี่น้องดูไหมผมเคยกินยาพาราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย56เม็ดนับด้วยเพราะอยากจะรู้เคยตัวเองเนี่ยเมื่อปี2020เป็นโควิดเป็นช่วงที่เดลต้านี่เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆอ่ะนะเอามาให้เป็นแนวคิดตอนนั้นเป็นโควิดพี่น้องรู้ไหมว่ายาพาราเนี่ยคือยังไม่พูดถึงสิ่งที่คิดตอนแรกก่อนนะพูดถึงเหตุการณ์เป็นโควิดช่วงที่เดลต้าแล้วพี่น้องรู้ไหมว่า6 วันเต็มๆผมลุกจากเตียงไม่ได้ลุกไม่ได้ในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าเดินอะไรไม่ได้เลยคือมันไม่ไหวเดินแล้วก็คือไข้มันอยู่ที่ 38.5 39แต่40 38 39 40อยู่6วันเป็นโควิดช่วงเดลต้าเนี่ยช่วงที่แรงที่สุดอะจำได้ใช่ไหมครับปลายปี2020เดือนสิงหาผมเป็นครั้งแรกที่เป็นอะเราก็พอเกิดอาการทำไมปกติเราออกไปเราก็ทำงานกลับมาแล้วก็เล่นอะไรทำอะไรเล่นของเราแต่วันนั้นเนี่ยเราไปออกไปทำงานกลับมาเราก็นอนแบบนอนอยู่บนโซฟาพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แย่ไงแล้วเราก็ต้องออกไปทำงานอีกแล้วกลับมาเราก็นอนแย่เราก็เหมือนว่าตัวเราเองเนี่ยผิดปกติเราก็เอาที่ตรวจโควิดแอนติเจนเทสคิตไอตัว ATK เอามาตรวจก็ผลปรากฏว่าเป็น positive ผลเป็นบวกอ้าวพอผลเป็นบวกก็ทำใจนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็พระองค์ประสงค์ก็เป็นคนแรกในบ้าน
เป็นคนแรกในบ้านมันถามว่าเอามาเล่าทำไมมันก็มีฮิกมะบางอย่างนะแต่ว่าเอามาเป็นเคสสตัดดี้ให้ฟังพอเอามาเนี่ยพอคืนนั้นน่ะหลังจากคืนนั้นน่ะไข้มันขึ้นคือที่บ้านผมเนี่ยจะมีทุกอย่างเลยมันจะมีเครื่องตรวจเลือดตรวจเบาหวานเพราะว่าที่บ้านจะเป็นกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่และที่เสียไปก่อนจะเป็นเบาหวานมีเครื่องตรวจความดันมีเครื่องตรวจเลือดมีเครื่องตรวจออกซิเจนปลายนิ้วมือมีเครื่องตรวจวัดไข้ก็วัดไข้ของตัวเองตอนนั้นตีสองมันนอนไม่ได้แล้วตื่นขึ้นมาก็พอมาตรวจก็พบว่าเฮ้ยไข้มัน 38.7 38 39มันก็ขึ้นพี่น้องรู้ไหมผมกินยาพาราตั้งแต่วันนั้นน่ะอันนี้ต้องยอมรับนะตัวเองก็ยอมรับคือความที่มันแย่จัดถึงจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังว่าคนน่ะวันเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยอีหม่านกำลังแข็งแกร่งอีหม่านกำลังเข้มแข็งอีหม่านกำลังพุ่งสูงสุดแต่วันใดวันหนึ่งถ้าพวกท่านโดนบททดสอบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินร่างกายเงินทองพวกท่านจะต้องตั้งสติให้มั่นตั้งสติให้ได้ว่าสิ่งบททดสอบนั้นต้องนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเป็นอันดับแรกพี่น้องรู้ไหมวันแรกผมให้พี่สาวไปซื้อยาพารามากินไป2เม็ดกินอยู่2วันไข้ไม่ลดแล้วก็นอนอยู่บนเตียงนอนอยู่บนที่นอนน่ะลุกขึ้นมากินข้าวได้คนก็ส่งข้าวส่งน้ำเรากักตัวอยู่ในห้องพอดีอันทำอยู่แล้วเราให้ที่บ้านในห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวก็อยู่กันสองวันจนวันที่สามมันไม่ไหวแล้วมันคือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรากลัวจะแย่เรากลัวจะแย่แต่เราก็มอบหมายแต่เรามันมีแต่แย่ลง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 กินยาพาราก็เลยโทรไปจะแอดมิดที่จะขอเตียงที่เขาอะไรอ่ะลงฮอสพิทอลอ่ะนะก็จะไปรักษาเขาก็บอกว่าตอนนี้ลงตอนช่วงนั้นเตียงมันเต็มหมดเลยมันรับคนไข้ไม่ได้โรงพยาบาลปิยเวชนะเขาก็ดีนะอนามดินแล้วเขาก็บอกว่าที่บ้านเป็นยังไงมีห้องน้ำมีอะไรในตัวแยกคนป่วยได้ไหมแยกก็เราก็บอกแยกได้เขาบอกงั้นขอที่อยู่ขอทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะส่งเครื่องมือทางการแพทย์มาให้ส่งไอ้อะไรอะออกซิเจนมาให้เราบอกว่าตอนเนี้ยเราเจ็บหน้าอกเราไอมันลงปอดได้หรือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราก็บอกเราเจ็บหน้าอกเราก็กินยาพาราหมอเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกอ่ะจนทำให้เราก็ต้องยอมรับว่าเราหลุดไปนิดนึงอ่ะหมอเขาบอกว่าคุณทำยังไงก็แล้วแต่โควิดเนี่ยถ้าผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยคุณกดไข้ให้มันลงกดไข้ให้มันลงให้ได้ถ้าไข้มันลงมันรักษาตามอาการคุณกดไข้ให้ลงถ้าไข้ไม่ลงคุณก็ต้องกินยากดให้ลงไข้ไม่ลงก็ต้องกินกดให้ลงเราก็ความที่เอาเราก็กินยาพาราไปทั้งหมดนับได้ตั้งแต่ก็คือซองมันอยู่ในบ้านไงนึกออกไหมให้คนซื้อมาให้พี่สาวซื้อมาซื้อกินทุก4ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าไข้ไม่ลงพอกินน่ะพอกินจาก38มันก็ลดเหลือ36 35ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันเด้งขึ้นอีกแล้วมันกินอยู่เงี้ยพอมันเด้งขึ้น37 38 39ก็ต้องกินอีกมันก็เด้งอยู่เงี้ย6วันจนเรามาคิดเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว6วันที่5นะวันที่5มันไม่ได้ดีขึ้นเลยมันไม่ได้ดีขึ้นเราก็เลยตัดสินใจอ่ะไปโรงพยาบาลพอดีตอนนั้นมันมีโรงพยาบาลสนามที่เขาอยู่แถวหลัก4เขาเปิดโรงพยาบาลสนามเขาบอกว่าให้ไปตรวจว่ามันจะลงปอดหรือไม่เราก็ไปทำ PCR แล้วก็สแกนสรุปว่ามันลงปอดพี่น้องรู้ไหมวันที่ผมไปตรวจนะเราเป็นมา4วันแล้วดูความที่ความแล้วกฎระเบียบของการทำงานของเขาเราเป็นมา4วันน่ะนะเต็มๆแล้วไข้ก็กำลังสูงแต่เราตัดสินใจขับรถไปแล้วเราไปตรวจไปเข้าแถวไปตรวจไปอะไรไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีทั้งคนที่สงสัยว่าจะเป็นโควิดคนที่เป็นแล้วหรืออะไรเงี้ยพอตรวจ ATK เสร็จปุ๊บมารอผลพอผมไปรับผลบอกคุณมนัสคุณกลับบ้านได้นะคุณไม่ได้เป็นโควิดเดี๋ยวเราก็เฮ้ยเดี๋ยวหมอจะเย็นๆผมเนี่ยเพิ่งเป็นโควิดผมเป็นมา4วันแล้วตอนนี้อาการผมก็หนักแล้วดูหน้าผมหน่อยสิหมอผมบอกหมอดูอย่างนี้นะ
ผมมาเป็นมา4วันแล้วแล้วผมกินยาจนผมไม่ไหวแล้วผมเจ็บหน้าอกแล้วผมถึงมาเนี่ยแล้วหมอก็มาตรวจแล้วเขาก็ตรวจ ATK แล้วก็บอกว่าผมไม่เป็นน่ะบอกไม่เป็นกูแล้วจะให้เรากลับบ้านคุณไม่ได้เป็นโควิดถอดแมสกลับบ้านได้เลยเอ้าเราก็เลยไม่ได้แล้วเราก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกเหรอเขาก็รับฟังนะเขาก็รับฟังเสร็จเขาก็จับตรวจแบบปกติ ATK มันจะมีน้ำแบบน้ำลายกับแยงจมูกตอนนี้เขาก็จับตรวจ PCR เลยที่แบบต้องรอผล2วันใช่ไหมที่เข้าห้องแลบอ่ะเขาก็จับเราตรวจพอเสร็จปุ๊บพอตรวจ PCR เสร็จปุ๊บเขาก็บอกให้เรากลับไปบ้านให้เรากลับไปที่บ้านเลยกลับไปที่บ้านไปอยู่ที่บ้านรอผลอีก2วันแล้วคิดดูเราเป็นมาแล้ว4วันให้เรากลับไปรอผลที่บ้านอีก2วันถ้าผลเป็นบวกเป็นโควิดให้เขากลับมาหาเขาใหม่เราก็เลยตัดสินใจแล้วไม่ได้แล้วหมอเขาก็เลยคุยไปสุดท้ายเลยหมอบอกให้กลับไปที่บ้านกลับไปรักษาที่บ้านเชื่อไหมพี่น้องตอนนั้นน่ะถามว่าตะวักกันไหมตะวักกันนะนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นึกถึงแต่ความที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการทดสอบให้มันหนักขึ้นอย่าลืมคนคนหนึ่งจะโดนบททดสอบด้วยกับอีหม่านของเขาเราบอกว่าเรามีอีหม่านแล้วแต่บททดสอบมันจะมาความหนักหน่วงหรือขีดจำกัดที่อัลลอฮฺจะทดสอบมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอีหม่านในหัวใจของเรานั่นแหละลิ่งยิ่งเรามีอีหม่านมากแค่ไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบมากแค่นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมอบอกว่าให้หมอเนี่ยหมอไล่เรากลับบ้านแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านพี่น้องไหมผมกินยาพาราต่อไปจนถึงวันที่6พอวันที่6ไข้ก็ยังไม่ลดไข้ก็ยังไม่ลดมันก็38 39เฮ้ยมันผิดทางและตั้งสติเราไม่ได้กลัวตายนะถามว่าไม่ใช่ไม่ได้กลัวตายกลัวนะกลัวเพราะตายไปเรานี่เรียบร้อยเลยตอนนี้นึกออกมั้ยคือมันยังไม่พอมันยังไม่ได้ไม่มีอะไรจะดีพอที่จะจากดุนยานี้ไปก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ละหมาดก็ขอจนพอมานั่งฉุกคิดน่ะมานั่งฉุกคิดว่าเฮ้ยมันคือมันนิดเดียวอ่ะเข้าใจมั้ยในสมองมันนิดเดียวเองมันเฮ้ยกินยาพาราไป50กว่าเม็ดแล้วอ่ะมันยังไม่หายอ่ะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าผมก็อ๋อ إيمان เราหายไปนี่เองเรานึกถึงอัลเลาะห์ก็จริงแต่เราไม่สุดเราไม่ได้มอบหมายตะวักกันอย่างแท้จริงเราไม่ได้ทําให้อัลเลาะห์เป็นเจ้าอย่างแท้จริงว่าครั้งที่เมื่อนึกถึงแบบนี้แล้วผมก้มลงสุญูดแล้วขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ข้าพเจ้านี้ได้หายจากโรคภัยแค่เจ็บเพื่ออามันอิบาดะห์ที่สมบูรณ์พี่น้องรู้มั้ยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พอเราได้มีคือคนเวลาร่างกายมันอ่อนแอสมองมันอ่อนแอตามไปด้วยนะพี่น้องรู้ไหมคนเวลาใกล้จะเสียชีวิตอ่ะบางคนทำไมแค่กาลิมอชาฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมถึงกล่าวไม่ได้เคยเห็นไหมล่ะเราเคยไปละหมาดยานาซาเคยไปฝังศพคนกี่คนแล้วคนที่เขาก่อนจะเสียชีวิตแต่ขณะที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงเนี่ยเขากล่าวกะลิมอชาฮาดะไม่ได้เคยเห็นใช่ไหมตายไปในสภาพที่แบบไม่ได้มีบารอกัตไงเราก็เลยเอ้ยเรามาผิดทางแล้วเราไม่ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงที่สุดผมทิ้งพาราทั้งหมดเลยนะกินผมตัดสินใจในตัวเองว่าหยุดกินแล้วไม่กินแล้วพาราเซตามอลผมซูยูดตรงนั้นน่ะที่บ้านเนี่ยซูยูดเสร็จปุ๊บยาอัลเลาะห์ถ้าความดีที่เราตะวัสซุนด้วยกับเดี๋ยวจะมีในบทเรียนนะความดีที่เรามีทั้งหมดเนี่ยที่เราเคยสั่งสมมาถ้าเป็นความดีที่พระองค์ทรงรับถ้าเป็นความดีที่พระองค์ทรงตอบรับเนี่ยได้โปรดให้เราเนี่ยได้หายจากอาการเหล่านี้ด้วยเถิดพี่น้องรู้ไหมผมสุญูดเสร็จผมก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมานอนไปประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอัลลอฮฺอักบัรนี่คือตื่นขึ้นมาแบบในสภาพที่เหมือนกับเฮ้ยอยากจะลงไปล้างรถอยากจะลงไปทำนู่นทำนี่อยากจะคือมันตื่นในสภาพที่เหมือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตขึ้นมาใหม่จากคนที่ผลสแกนออกมา
เป็น PCR จริงๆเรื่องนี้มันนึกขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะมาเล่าให้ฟังจากคนที่ผลสแกนเนี่ยโควิดมันลงปอดไปแล้วผมมาเวลาหายใจอ่ะเวลาเราหายใจเข้าลึกๆเนี่ยพอสักครึ่งนึงเนี่ยหน้าอกมันเหมือนจะฉีกอ่ะมันเหมือนจะฉีกเพราะมันลงปอดเราก็ต้องปล่อยลมออกถูกไหมมันเจ็บมันเจ็บมันก็พอมันเจ็บเราก็ต้องปล่อยออกมันทรมานมันทุกอย่างแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงแค่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้พี่น้องครับอัลเลาะห์จะให้อยู่ก็อยู่อัลเลาะห์จะให้เราเสียชีวิตเราก็เสียชีวิตได้แต่ในขณะที่เราเจ็บป่วยเราโดนบททดสอบแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเราไปอัดอยู่แต่พาราอยู่งั้นน่ะกินอยู่แต่นั้นน่ะกินอยู่แล้วก็ในจังหวะที่เรากินเราก็เพลินไงเข้าใจใช่ไหมกินมาเฮ้ยพอมันลงหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวต้องกินต่อเดี๋ยวต้องกินต่อจนลืมมอบหมายก่อนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงจนเอามาจนพอร่างกายหายเป็นทุกอย่างมานั่งทบทวนกับตัวเองอ่ะก็เลยเอามานั่งคิดว่าอ๋อชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับถ้าช่วงหนึ่งเนี่ยเราลืมพระผู้เป็นเจ้าเราลืมพระผู้สร้างเราก็แล้วแต่แม้แค่อาการปวดหัวของเราก็ไม่มีทางหายแม้แค่เราจะเอาไข้ให้มันลงจากสิ่งที่เราเคยเป็นเนี่ยมันก็ไม่มีทางหายให้เราไปหาหมอสัก10หมอให้เราจะไปกินยาสัก10ยาให้เราโดนบททดสอบในเรื่องทรัพย์สินเงินทองให้เราจะดิ้นรนยังไงก็แล้วแต่ดิ้นรนจนสุดชีวิตถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานให้กับเราไม่รักษาเราไม่ให้ริสกีกับเราไม่มีใครที่จะรักษาเราได้เพราะฉะนั้นเอาถึงเอามาย้ำเตือนกับพวกเราว่าเมื่อเวลาเราเกิดมุซีบะห์เกิดภัยบาลาเกิดบททดสอบพี่น้องต้องนึกถึงไดเรกต์เมสเสจต่ออัลเลาะห์เลยอันดับแรกที่พี่น้องจะต้องนึกถึงเลยคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงขอไปเถอะครับพี่น้องอัลเลาะห์อายนะที่จะไม่รับดุอาของพวกท่านนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าอายถ้าพวกท่านขออยู่นั่นน่ะแต่พระองค์ไม่ให้พระองค์ทรงอายแต่ถ้าเราบวกความยำเกรงความตักวาความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราขอไปบวกกับสิ่งที่เราทำมาบนดุนยานี้เป็นอามันที่ซอและที่ดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับโดยที่มันไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลยแล้วอย่างที่ผมเคยบอก 70,000 คนที่เขาไม่ได้เข้าที่เขาได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนก็คือคนคนหนึ่งที่เขาเกิดบททดสอบเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วเขาไม่ขออะไรให้ไม่ขออะไรต่อสิ่งอื่นไม่ขอให้ใครมาช่วยเหลือไม่ขอให้ใครมารักษาให้เขาเขาขอดุอาต่ออัลเลาะห์โดยตรงอัลเลาะห์รับครับอย่าย่อท้อในขอดุอาอย่าย่อท้อในการขอต่อพระผู้เป็นเจ้าเวลาเราจะขอเวลาลูกเราเนี่ยพี่น้องมาขออะไรกับเราเนี่ยเราอยากให้ไหมถามตรงๆลูกเราเองเนี่ยคนในครอบครัวบิดามารดามาขอเราขอเงินเราขออะไรเราเนี่ยเราไม่มีแต่เราอยากจะให้ไหมแต่เราอยากจะให้ใช่ไหมเราอยากจะให้แต่เรารู้เนี่ยสมมติว่าลูกเราเนี่ยมันกำลังติดยาเสพติดมันกำลังจะขอเราออกไปเที่ยวออกไปทำในสิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลามใจเราอยากให้ไหมอยากให้แต่ว่ามันให้ไม่ได้เชกเช่นเดียวกันพี่น้องอุปมาอมันเหมือนกับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้อะในสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งที่จะได้รับดุอาของเขาเนี่ยคนคนหนึ่งจะขอริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ฉันรวยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไงว่าถ้าคนคนนี้คนในหมู่พวกท่านเนี่ยคนนี้ถ้าเขาได้ 500,000 เนี่ยเขาหลุดจากการเป็นอิสลามเขาหลุดจากอีหม่านที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วันนี้เอาไป 5,000 พอในขณะที่เราขอเนี่ยแหละขอเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไงรู้ว่าคนคนนี้ถ้าเขาได้แค่นี้วันนี้เขาก็จะยังอยู่ในอิสลามต่อเขาก็ยังมาศึกษาในเรื่องราวของศาสนาต่อแต่ถ้าคนคนนึงได้ 50,000 แสนนึง10ล้านไม่ต้องพี่น้องหรอกครับผมเองไม่รู้ว่าถ้ามีเงินสัก10ล้าน20ล้านจะมานั่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่อาจจะไปอยู่นู่นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีใช่ไหมออกไปหาความสุขบนดุนยาเชกเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้จักเตาฮีดไม่รู้จักการให้เอกภาพ
ให้อัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องจำไว้ให้ดีผมพูดประจำทั้งในคุตบะทั้งในการสอนทุกอย่างเราเนี่ยถ้าเราดิ้นรนบนดุนยาดิ้นรนดิ้นรนเพื่อที่จะหาความสุขมาใส่ตัวเองบนดุนยาวันใดวันหนึ่งเราดิ้นรนจนเราเป็นทาสรับใช้ดุนยานั่นแหละหาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเราจะต้องตามไปรับใช้ดุนยานี่แหละเพราะความอยากได้ไงความอยากมีอยากมีนู่นอยากมีนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ดุนยามีแบบไหนเราอยากได้แบบนั้นเราก็ต้องตามรับใช้มันแต่ระหว่างคนที่เป็นมุสลิมที่เชื่อว่าโลกนี้มันไม่ใช่ถาวรคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาเชื่อว่าโลกอาคิเราะห์เป็นโลกที่ถาวรแล้วเนี่ยเขาจะทำให้ดุนยามารับใช้เขาเขาจะอยู่บนพื้นฐานความตักวาความยำเกรงความเชื่อมั่นความยากเก่นต่อลอสุมาตลาจนทำให้ดุนยานี่มารับใช้เขาเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาจะต้องเป็นแบบนี้พี่น้องครับจะต้องอยู่อย่างไรก็แล้วแต่ให้ดุนยามารับใช้เราไม่ใช่เราเป็นทาสของดุนยาอย่าวิ่งตามดุนยาให้ดุนยานั้นมันวิ่งตามเราเราอยู่เราถือกิตาบุลลอฮ์เราถือเตาฮีดให้แน่นเราถือความเชื่อของเราให้แน่นถือมันให้แน่นจริงๆแล้วดุนยามันจะมารับใช้เราเองพี่น้องลองดูสิครับเวลาเกิดบททดสอบอะไรก็แล้วแต่พี่น้องยากเก่นเชื่อมั่นต่อร้อนเนี่ยดุนยาทำอะไรเราได้ไหมไม่ได้เราเชื่อมั่นเราศรัทธาว่าวันนี้เราจะให้ริสกีกับเราริสกีมาหาเราดุนยามันก็ตามมารับใช้เราเองนั่นแหละแต่ถ้าวันนี้เราได้ริสกีมา500 1,000 ไม่พอเราไปขวนขวายหาที่จะได้เพิ่มแล้วก็ละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายรวมว่าเรากับตัวของเราไปรับใช้ดุนยาแล้วเราหันหลังให้กับอิสลามเราหันหลังให้กับคำสอนหันหลังให้กับเตาฮีดแล้วเราก็ไปรับใช้ดุนยาตามอารมณ์ของเราเช่นเดียวกันครับพี่น้องท่านนบีอิบรอฮีมในหน้า98นี่ทวนครั้งที่แล้วให้ฟังนิดนึงแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังในหน้า98นบีอิบรอฮีมบอกกับพวกเราในอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับพวกเราว่าอิสกอละอิบรอฮีมละลิอาบีฮีวะกอมิฮีอินนานีบะรออุมมิมมาตะบูดูนนบีอิบรอฮีมบอกกับตัวเองนะแล้วก็บอกกับพ่อของตัวเองว่าฉันจะไม่กราบไหว้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกท่านเชื่อว่ามันเป็นอยู่พระเจ้านบีอิบรอฮีมทำไมถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเตาฮีดที่มันเกิดขึ้นความที่นบีอิบรอฮีมต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนบีอิบรอฮีมต่อสู้ด้วยกับพฤติกรรมของท่านนะพฤติกรรมของท่านคือนบีอิบรอฮีมจะเอาตัวของตัวเองคอยต่อต้านสิ่งที่มันไม่ใช่พระเจ้าสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้คุณให้โทษของเราให้กับคุณงานความดีให้เราอยู่ให้เราเป็นนบีอิบรอฮีมจะไม่ไปกราบไหว้แต่สิ่งที่นบีอิบรอฮีมจะกราบไหว้ก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลละซีฟัตรอนีฟะอินนะฮูซัยฮดีนฉันจะกราบไหว้บูชาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นถามว่าตัวอย่างที่ผมยกให้ฟังกับกุรอานของนบีอิบรอฮีมความหมายมันคืออะไรความหมายของนบีอิบรอฮีมกับสิ่งที่ยกให้ฟังหมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่พี่น้องครับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวเราขึ้นเนี่ยแล้วเราไปนึกถึงสิ่งอื่นเปรียบเสมือนเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นที่มันจะช่วยเหลือเราได้ที่มันจะให้ความคุ้มครองกับเราได้ที่มันจะให้ผลประโยชน์กับเราได้เราไปนึกถึงสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นแหละคือทำให้เตาฮีดของเราหายไปเลยทำให้ความเป็นเอกภาพในหัวใจของเรามันหายไปแต่นบีอิบรอฮีมไม่ใช่เลยครับพี่น้องนบีอิบรอฮีมต่อสู้นบีอิบรอฮีมต่อสู้จนกระทั่งถูกพ่อตัวเองขับไล่ออกจากที่อยู่ต่อสู้ที่จะไม่กราบไหว้ที่จะไม่เชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพี่น้องครับอยู่บนดุนยานี้เราไม่ต้องไปต่อสู้กับใครไม่ต้องไปต่อสู้กับบรรดาเจเวตต่างๆไม่ต้องไปต่อสู้กับสิ่งอื่นที่มันมากระทบกับหัวใจของเราเพียงแค่เราต่อสู้กับอารมณ์ของเราแค่นั้นแหละต่อสู้กับนับสู้ของตัวเราเองเท่านั้นเราจะเอาชนะอารมณ์ฝ่ายต่ำของตัวเองได้หรือเปล่าเราจะเอาชนะอารมณ์ของเราอีหม่านของเราในขณะที่มันอ่อนแอด้วยกับ
ความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หรือเปล่าสิ่งนั้นแหละมันจะคือบททดสอบที่เราที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้มาว่ามันจะเกิดกับมนุษย์คนนี้แบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะรับมันได้หรือเปล่าสิ่งนั้นแหละที่เราจะต้องต่อสู้กับมันบางคนบอกว่าฉันเนี่ยหะดีษของท่านนบีเนี่ยไปหน้า99เลยก็ได้ครับหน้า99ในกุรอานวันนี้เราบอกว่าในตัวอย่างของกุรอานอายะนี้เนี่ยเราจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราอ่ะไม่ได้ไปกราบไหว้ไม่ได้เชื่อในสิ่งอื่นไม่ได้เชื่อในตะกุดไม่ได้เชื่อในอาซีมันไม่ได้เชื่อในอะไรก็แล้วแต่เราไปให้ความสำคัญเราไปรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากกว่าการรักในความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือชีริกแล้วพี่น้องนี่คือชีริกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับพี่น้องในกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิสตะกอซูอบารอฮุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาห์พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นต่างก็ยึดถืออบารอฮุมนักบวชของเขารุฮบานะฮุมบาทหลวงของเขาอัรบาบัมมินดูนิลลาห์มาเป็นพระเจ้ามาเป็นสิ่งที่ถูกกราบไหว้ถามว่าวันนี้เราไม่ได้ไปเอานักบวชเราไม่ได้ไปเอาบาทหลวงไม่ได้เอาเจเวตมากราบไหว้ถูกไหมครับแต่ถามว่าวันนี้เราเอาคำพูดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะยึดถือมากเหนือไปมากกว่าคำสั่งของเราสมาตาลาหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเอาคำสอนหรือคำสั่งของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตีเสมอเหมือนเคียงคู่กับคำสั่งหรือคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าคำว่าลาอิลาอิลลอฮ์ของเรามันจะบกพร่องมันจะแหว่งออกไปทันทีเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องพวกยะฮูและนาซอรอในยุคนั้นเนี่ยเขามีความเข้าใจไม่เหมือนนบีนาซอรอพวกคนในยุคนั้นเขาบอกว่าพอกุรอานอายะนี้ประทานลงมาเนี่ยนบีก็ไปบอกมีบรรดาซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งที่เคยเป็นชาวนาซอรอมาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าท่านนบีเราไม่เคยไปบูชากราบไหว้ในกุรอานอายะนี้นะเขาบอกว่าเราไม่เคยบูชากราบไหว้บาทหลวงนักบวชหรือเราไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะนบีบอกว่าใช่นบีอธิบายต่อใช่พวกท่านเนี่ยไม่เคยเอาบาทหลวงไม่เคยเอาคำพูดของนักบวชไม่ได้เคยเอาสิ่งที่พวกเขากระทำน่ะหรือเอาตัวของพวกท่านพวกเขาเนี่ยพวกท่านไปกราบไหว้พวกเขาเปล่าเลยพวกท่านไม่ได้กราบไหว้พวกเขาแต่พวกท่านไปยึดถือเอาคำพูดของพวกเขาคำสอนของพวกเขาและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วเขาเอามาสอนเนี่ยมาเคียงคู่กับคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่างที่บอกการเชื่อฟังคำพูดใดๆก็แล้วแต่หรือการที่เราจะเชื่อฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ยืนบนพื้นฐานของการเชื่อฟังของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยกะลิมอชาดะของเรามันก็ไม่สมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันคําว่าลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ที่เราท่องอยู่ตลอดมันก็จะแหว่งออกไปถ้าเราไปเอาคําพูดของคนอื่นสิ่งอื่นที่มันมีค่าเอามายึดถือเอามาเชื่อเอามาปฏิบัติเอามายึดถือเอามาใส่ใจของเรามากกว่าคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือชีริกที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับมาดูในอีกตัวอย่างหนึ่งในหน้า102ในหน้า102กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมินันนาซิมัยยัสตะกิซูมินดูนิลลาฮิอันดาดันยูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์หมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะไปเอาภาคีเหล่านั้นมาเชิดชูมาปกป้องมาเทียบเคียงหรือรักเปรียบเสมือนคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปกราบไหว้เจวิตไม่ได้ไปกราบไหว้อะไรแต่เราไปเอาคำพูดคำสอนครูบาอาจารย์บางคนคำสอนของนักวิชาการบางคนคำสอนของคนอื่นมันอยู่เหนือคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้อิมานของเราขาดหายไปวันนี้เราเรียนรู้แล้วว่าอิสลามสอนแบบนี้
คำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้คำพูดของนบีหลักการปฏิบัติของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบนี้คำสอนเป็นแบบนี้แต่เปล่าเลยเรายังไปยึดถือในสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาก่อนในสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาในยุคก่อนในสมัยก่อนแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาตีกันกับคำสอนของอิสลามเอากุรอานมาพูดให้ฟังเอาหะดีษมาพูดให้ฟังเอามานำเสนอแต่หัวใจของเราปฏิเสธเราไปเอาคำสอนที่เราเคยได้เรียนมาที่ไม่มีที่มาที่ไปจากคำสอนของนบีเนี่ยจากคำสอนของอัลลอฮ์และนบีเนี่ยมาอยู่ตีเสมอกับคำสอนของอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้นักวิชาการบางคนเขาก็ให้น้ำหนักว่ามันเป็นชิริกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับเราต้องตั้งสติให้ดีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเรามันจะต้องใสบริสุทธิ์มันจะต้องใสสะอาดไม่เพียงแต่เราประกาศแล้วว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดหมายรวมไปถึงการปฏิบัติของเราด้วยการปฏิบัติของเราบนดุนยานี้มันจะต้องสอดคล้องกับคำที่เราปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เตาฮีดของเรามันจะครบถ้วนสมบูรณ์เราจะต้องทิ้งคำสอนของคนอื่นคำพูดของมนุษย์คนใดก็แล้วแต่คำสอนของมนุษย์คนใดก็แล้วแต่ไม่มีค่าไม่มีน้ำหนักไม่มีเหตุผลที่เราจะเอาไปยึดถือมากไปกว่าคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดของมนุษย์ไม่มีค่าครับพี่น้องมนุษย์ไม่ว่าจะสอนไม่ว่าจะให้เหตุผลให้ความเชื่ออะไรของเราก็แล้วแต่ให้ความสำเร็จอะไรกับเราก็แล้วแต่ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของเหตุผลคำพูดที่เป็นคำพูดของมนุษย์นะในเรื่องของความเชื่อพี่น้องแยกให้ดีนะถ้าเป็นเรื่องของศาสนาแล้วถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อคำพูดของมนุษย์ไม่มีค่าใดๆเลยมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นแหละเราจะกล้าทิ้งคำพูดของมนุษย์หรือเปล่าเราจะกล้าทิ้งสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาในยุคก่อนๆหรือเปล่าพอเรามาเจอสัจธรรมที่แท้จริงเรามาเจอสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมที่แท้จริงแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาเราเคยเรียนรู้มาแบบนี้แต่หลักฐานของอิสลามที่เราได้เรียนรู้ได้รู้ว่าสัจธรรมที่แท้จริงจากกุรอานและหะดีษมันเป็นแบบนี้เราจะกล้าทิ้งสิ่งเราที่เราเรียนรู้มาหรือเปล่าถ้าเรายังยึดถือยังปฏิบัติยังเชื่ออยู่เท่ากับว่าเราเอาคำพูดของมนุษย์เอาคำสอนของมนุษย์มาตีเสมอเคียงคู่กับคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละมันคือชิริกไงที่เราไม่รู้ตัวบางคนเราอาจจะเป็นคำพูดของบรรดาบิดามารดาของเราคำพูดของพ่อคำพูดของแม่ของเราเป็นคำพูดของคนที่เรารักเป็นคำพูดของคนที่เราให้เกียรติเป็นคำพูดของคนที่เราเชิดชูและเป็นคำสอนของคนที่เราให้ความสำคัญกับเขาแต่เราเอาคำสอนคำพูดเหล่านั้นมาอยู่เหนือคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเกิดชิริกขึ้นมาในหัวใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันเวลาเราเกิดอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นกับเราเหมือนกับที่ผมบอกไงว่าเวลาเกิดภัยบาลาเกิดบททดสอบเกิดมุซิบะสิ่งที่เรานึกถึงอย่างแรกอ่ะถ้าไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือชิริกทันทีครับนั่นคือชิริกทันทีเลยเราไม่ได้ไปกราบไหว้สิ่งอื่นสิ่งใดแต่เราหัวใจของเราเกิดชีริกทางด้านอากีดะห์ของเราไงมันไม่ได้เกิดชีริกแบบเป็นรูปธรรมมันไม่ได้เกิดชีริกแบบที่ตาเรามองเห็นเราไม่ได้ไปกราบไหว้เราไม่ได้ทำสิ่งอื่นสิ่งใดวันนี้เราลองตรวจสอบตัวเองหรือยังตรวจสอบตัวเองหรือยังว่าเราทำชีริกหรือเปล่าเพียงแค่คนคนหนึ่งจะออกไปหาปัจจัยยังชีพข้างนอกแล้วก็พึ่งพาสิ่งอื่นสิ่งใดที่มันไม่ได้ให้สามารถให้คุณให้ต้นให้ริสกีกับเขาได้นั่นหัวใจของเรามีชีริกทางด้านอากีดะห์แล้วแต่เราไม่รู้ตัวไงครับพี่น้องเราลองสังเกตทำไมดูอาที่เราขอคนทุกคนโดนบททดสอบหมดดูอาที่เราขอทำไมอัลเลาะห์ไม่ตอบรับดูอาที่เราขอพยายามขอแล้วขอเล่า
ทำไมเรายังโดนบททดสอบเหล่านี้อยู่ทำไมเรายังโดนมุสีบ้าโดนภัยบาลาแบบนี้อยู่เราก็ในขณะเดียวกันที่เราทำอามันอิบาดะเราบวชเราถือศีลอดเราละหมาดเราอยู่ในแนวทางเรามาเรียนรู้ในเรื่องอิสลามแต่ทำไมเวลาเกิดภัยบาลาเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ไม่รับเราเคยคิดไหมครับพี่น้องเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาไงถ้ามุสลิมคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เขามีปัญหาแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งคนคนหนึ่งที่เกิดมุซีบะห์โดนซอลเลมโดนทดสอบโดนอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาขอดุอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับทันทีเลยเอ้าแล้วทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับทันทีแล้วทำไมเรายังเป็นแบบนี้อยู่เราต้องตรวจสอบตัวเราเองสิครับว่าวันนี้เรามีชีริกทางด้านอะกีดะห์หรือเปล่าวันนี้เรายังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราไม่รู้ตัวมันมาเป็นภาคีคู่กับตัวเราหรือเปล่าเราจะจากดุนยานี้อยู่เรามาร่ออยู่แล้วเนี่ยดุนยานี้ชีวิตลมหายใจจะจากดุนยานี้ไปอยู่แล้ว60 70ปี40ปีก็อย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงกำลังจะจากที่เราไปละหมาดญะนาซาห์ในแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนที่ผ่านไปในชีวิตเราวันใดวันหนึ่งที่เป็นคิวเราเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องจะเห็นความสำคัญของเตาฮีดณวันนั้นแหละเรียนทำไมล่ะเตาฮีดทำไมล่ะเชื่อในอัลเลาะห์ต้องเชื่อแบบไหนเชื่อให้ถูกเพราะวันที่จากดุนยาวันที่เป็นคิวเราเมื่อไหร่วันนั้นแหละพี่น้องจะเรียกร้องหาเตาฮีดพี่น้องจะเรียกร้องว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือใครไม่มีเวลาที่จะมาตรวจสอบแล้วว่าชีริกในด้านอากีดะห์ของเรามีไหมไม่มีเวลาตรวจสอบแล้วที่จะตรวจสอบได้ณที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้เรามีความเชื่อของเรามีชีริกที่เกิดทางด้านอากีดะห์ของเราหรือเปล่าอย่างที่บอกใช่อยู่เราไม่ได้ไปกราบไหว้สิ่งอื่นสิ่งใดเราไม่ได้ไปกราบไหว้จเวนไม่ได้กราบไหว้อะไรแต่เวลาเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องนึกถึงก่อนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วเวลาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรานึกถึงอัลลอฮ์หรือยังใช่ไม่ใช่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่มีความยำเกรงไม่มีเตาฮีดที่มันถูกต้องไม่มีการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าอย่างถูกต้องชีริกทางด้านอะกีดะห์มันเกิดขึ้นมันก็เป็นผลพวงที่ทำให้ดุอาที่เราบอกว่าเราอยู่ในแนวทางเราถือศีลอดเราละหมาดเราเป็นคนดีอัลลอฮ์ไม่รับดุอาเราไงพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจสอบของตัวเราในทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีบนดุนยานี้พี่น้องครับใครล่ะจะอยู่บนดุนยานี้แบบอมตะในขณะที่เราเชื่อว่าโลกอาคิเราะห์มันคือโลกแห่งถาวรทำไมเราไม่เตรียมอ่ะไม่เตรียมสิ่งที่มันถูกต้องเตรียมผลงานที่ดีเตรียมความเชื่อที่ถูกต้องเตรียมเตาฮีดที่มันถูกต้องตามคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเอาไปกลับไปกับตัวเราด้วยขณะเราจะไปเราออกจากบ้านออกจากที่บ้านเราจะมามัสยิดชาฟีมาเรียมเนี่ยจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องยังต้องเตรียมตัวมาเลยจริงไหมไม่ใช่ตื่นนอนมาแล้วก็มาเลยไม่ใช่พี่น้องต้องอาบน้ำต้องคุมฮิญาบต้องละหมาดก่อนต้องเตรียมกระเป๋าต้องเตรียมเงินมาต้องเตรียมสัมภาระมาแค่เนี้ยแค่เดินทางจากบ้านมาเนี่ยมามัสยิดชาฟีมาเรียมยังต้องเตรียมเลยแล้วชีวิตของผู้ศรัทธาล่ะที่จะเตรียมย้ายชีวิตย้ายสภาพจากดุนยาไปอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องเตรียมอะไรอ่ะพร้อมหรือเปล่าพร้อมไหมที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เราอยากได้ทุกอย่างเลยบนดุนยานี้อยากมีทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างอยากฉันอยากจะมีนู่นอยากจะมีนี่อยากจะมีนั่นแต่ในขณะเดียวกันเราปฏิเสธในเรื่องของอัลเลาะห์ทุกเรื่องเลยเราเชื่อในเรื่องของอัลเลาะห์ไม่ถูกสักเรื่องนึงเลยอัลเลาะห์เป็นเอกภาพยังไงทำให้อัลเลาะห์เป็นเจ้ายังไงเราก็ไม่รู้พี่น้องรู้ไหมวันแห่งการสอบสวนเนี่ยวันแห่งกิยามะห์วันที่อัลเลาะห์สอบสวนเราเนี่ยแม้แต่เพียงคำพูดเดียวการกระทำเดียวความคิดเดียวลิ้นที่เราพูดออกมาแม้แต่เพียงคำเดียวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเราทั้งหมดเลย
เราไปพูดจานินทาสเลมใครเราจะไปพูดจาให้ร้ายป้ายเสียใครพูดจาแบบไหนทุกคำพูดบนดุนยานี้ทุกการกระทำบนดุนยานี้จะต้องถูกสอบสวนทั้งหมดสัตว์ที่มันทะเลาะกันแม้กระทั่งสัตว์ที่มันขวิดกันมันขวิดกันบนดุนยาเนี่ยมันทะเลาะกันมันเอาเขาขวิดกันจนทำให้ตัวหนึ่งมีเลือดอาบเลือดออกจนทำให้ตัวหนึ่งต้องพิการในวันเกียร์มะอัลลอฮฺสุลตาราก็จะให้มันมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับมันแล้วก็กูนีตูรอบันอัลลอฮฺสุลตาราก็จะให้มันกลายเป็นดินไปเหมือนเดิมนี่คือความเป็นธรรมที่อัลลอฮฺสุลตาราจะสอบสวนแม้กระทั่งสัตว์บนดุนยานี้แต่ฉะไหนเลยพี่น้องครับที่เรามาเรียนเตาฮีดกันในวันนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะทำให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเรามันใสบริสุทธิ์คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเรามันจะต้องไม่เจือปนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นชีริกทางด้านอากีดะห์ของเราเพราะถ้าวันนี้เราจบสภาพลงในขณะที่เรามีชีวิตชีริกเตรียมคู่กับเราไปด้วยพี่น้องจะเจออะไรล่ะเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องมาเรียนรู้กันไงครับมาศึกษามาเพิ่มเติมอีหม่านเพิ่มเติมความรู้ของเราต้องรู้ให้ได้ว่าการที่จะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยมันคืออะไรมันบวกกับด้วยกับอะไรอย่างที่เราบอกไปคือความเชื่อมั่นในคำนี้ความยำเกรงความกลัวต่อลอสุมาตาลาและความยาเก่นและมอบหมายต่อลอสุมาตาลาองค์ประกอบเหล่านี้แหละครับพี่น้องสามสิ่งนี้มันจะทำให้กาลิมอชาฮาดะของเราคำว่าลาอิลาฮะอิลลอฮของเรามันสมบูรณ์ณที่ตัวของเราเองคอยตรวจสอบกันให้ดีครับพี่น้องวันใดวันหนึ่งไม่พี่น้องรู้ไหมความสุขบนดุนยาแล้วริสกีที่บนดุนยาที่เราได้มานี่คือบาลาที่อัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องเหมือนกันบางคนใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้มีแต่ความสุขพี่น้องรู้ไหมนักวิชาการบางคนเนี่ยสุดท้ายนะครับนักวิชาการบางคนเนี่ยฝากไว้นิดนึงนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าพี่น้องอยากรู้ไหมว่าสภาพในกูโบสของเขาของพี่น้องเนี่ยเป็นแบบไหนอยากรู้ไหมในสภาพเรารู้ได้นะว่าสภาพในหลุมกูโบสของเราจะเป็นแบบไหนเนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่าให้ดูในหัวใจของเราถามตัวเองถามหัวใจของตัวเองบนดุนยาเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนดุนยานี้มีความสุขไหมพี่น้องลองตอบตัวเองนะครับเอาวิญญาณของพี่น้องตอบตัวเองว่าบนดุนยานี้พี่น้องอยู่แบบมีความสุขหรือยังพี่น้องศึกษาอิสลามพี่น้องให้ความรู้ให้ความสำคัญในการเรียนรู้ในศาสนาพี่น้องมีความสุขกับมันอัลฮัมดุลิลละในหลุมกุโบสพี่น้องก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันแต่ถ้าบนดุนยานี้เราอยู่แบบคับแค้นใจอยู่แบบทรมานอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบไม่มีความมอบหมายความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลุมกุโบสเราก็จะเป็นเชคเช่นเดียวกับที่เราเป็นบนดุนยาก็จะฝากไว้กับพี่น้องนะครับในเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องราวของเตาฮีดในเรื่องราวของอากีดะห์ว่าเราจะต้องมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่มันใสบริสุทธิ์ที่มันใสสะอาดที่มันเหมาะสำหรับผู้ศรัทธาอย่างพวกเราที่ประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นแล้วตรวจสอบตัวเองครับในทุกๆวันในทุกๆเหตุการณ์ไม่ว่าตัวของเราเองครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราเราก็จะต้องตรวจสอบพวกเขาด้วยให้พวกเขาได้มีความเชื่อเดียวกับเรามีความยำเกรงให้เหมือนเราให้มีความมอบหมายตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่เรามีเพราะหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันหลุดจากตรงนี้ไปอาจจะใครอาจจะถึงอายันของอัลลอฮ์ก็ได้อาจจะเป็นผมอาจจะเป็นพี่น้องใครจะคิวใครก็แล้วแต่คุณจะต้องพร้อมในการกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้ากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมีความเชื่อที่สมบูรณ์ก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับด้วยกับเวลาที่เหมาะสมมีใครจะถามอะไรไหมเฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วก็คือหมายความว่าอย่างนี้ผมอาจจะข้ามไปขอมาฟด้วยก็คือหมายความว่า
ถ้าในหลักการของอิสลามเนี่ยสิ่งที่มันเป็นที่เขาเชื่อว่ามันเป็นพระเจ้าทั้งหมดที่อยู่ในสังคมเราเนี่ยถ้าหลักการอิสลามจะเอามารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มาเชื่อมามัดรวมกันแบบเนี้ยอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นแต่เราให้แยกให้เราปฏิเสธเป้าประสงค์ของเราให้ปฏิเสธครับอ๋อก็จะเอามันมาเป็นเตาฮีทใช่ไหมเหรียญบาทเอาให้มันเป็นเตาฮีทก็คือหยิบขึ้นมาหนึ่งเหรียญแล้วก็ทิ้งทั้งหมดทิ้งไปนี่แหละคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เชิดชูคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่สิ่งอื่นเราปฏิเสธเราต้องปฏิเสธเลยนะทิ้งมันออกไปให้หมดเลยถ้าเรายังไปเก็บมันมาด้วยเก็บมันมาด้วยมารวบรวมอยู่ด้วยแล้วก็เอามาเฮ้ยมันจะเชื่อได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือส่วนหนึ่งของการเกิดชีริกทางด้านอากีดะห์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่อีลาไม่ใช่อัลลอฮ์ปฏิเสธทั้งหมดตะกุดอาซิมัดดวงเครื่องรางของขลังปฏิเสธทั้งหมดเชิดชูคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มอบหมายยำเกรงตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำถามไหมครับไม่มีก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราจะย้ายเรื่องแล้วนะสัปดาห์หน้าเราจะย้ายเรื่องแล้วไปเป็นเรื่องมันก็จะมีเรื่องไสยศาสตร์เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องอะไรเงี้ยก็ต่อไปแต่เรื่องเตาฮีดมันจะนานหน่อยเพราะว่าในเมื่อพื้นฐานมันจะต้องถูกอ่ะถ้าเรายังเชื่อในเรื่องของล้อไม่ถูกเรานับ1 2 3ไม่ถูกอ่ะมันก็ไป4 5 6ไม่ได้นึกออกมั้ยครับแต่ถ้าเรานับ1 2 3ถูก4 5 6มันจะลงล็อก6 7 8 9 10มันก็จะเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นไม่ถูกเดินต่อไปมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเรื่องเตาฮีดเรียนกันไปเถอะครับย้ำเตือนในหัวใจของเราเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ถูกอัลฮัมดุลิลละห์เราก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จวันใดวันหนึ่งที่อายันมาถึงเราก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็จะจากดุนยานี้ในสภาพที่มีหัวใจที่สมบูรณ์เพราะว่าสิ่งแรกที่จะถูกตรวจสอบที่จะถูกคิดบัญชีคืออะกีดะห์คือความเชื่อความเชื่อไม่ถูกให้ละหมาดมาทั้งชีวิตก็พังทลายหมดความเชื่อไม่ถูกถือศีลอดมาทั้งชีวิตก็พังทลายถ้าความเชื่อถูกมันก็มาวัดต่อๆกันไปอ่ะคุณงามความดีทำมากน้อยแค่ไหนบนดุนยานี้ก็เป็นไปตามที่การงานที่ทำนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์